หลังจากที่เราได้ทดลองการใช้ Angular มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทดลองเขียนมีการใส่ UI นั่นนู่นนี่อะไรต่างๆซึ่งโอเคเราใช้ Visual Studio นะครับมันจะมีตัว extension ที่ทำให้เราเขียน Angular ได้สะดวกขึ้นหรือง่ายขึ้นหรือว่ามีเครื่องมืออะไรต่างๆที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับอาจารย์ขอแถมตรงนี้ว่างั้นเราติดตั้งตัว extension ที่เกี่ยวข้องกับตัว Visual Studio Code แล้วก็ Angular นะครับอาจารย์ขอเสิร์ชนะครับมันมีหลายตัวอาจารย์จำไม่ได้อาจารย์ก็เสิร์ชบอกว่า VS Code นะครับ VS Code extension for Angular นะครับลองดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสำคัญบ้างที่น่าสนใจบ้างนะครับตัวแรกไหมอ่ะอาจารย์ขอดูตัวแรกหน่อยซิว่าใช่หรือเปล่าอาจารย์เคยดาวน์โหลดอยู่อันนึงนะครับเนี่ยของนายคนนี้แหละในคนแรกเนี่ยในคนล้นๆเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าท่านจะเขียน Angular นะครับมีตัว extension หลายตัวที่น่าสนใจเลยฉะนั้นอาจารย์ขอให้เราทุกคนติดตั้งตามเขาเลยแล้วกันนะครับติดตั้งตามเขาเลยแล้วกัน1ครับตัวแรกชื่อว่าTypescript Hero อาจารย์ไฮไลท์ครับแล้วก็ Ctrl C นะครับแล้วก็มาที่ตัว Visual Studio Code ของเราเข้ามาที่ตัว extension ครับแล้ววางลงมานะครับแล้วเราก็ install ตัว TypeScript Hero เข้าไปนะครับปึ๊บนะเมื่อกี้เราไม่ได้ติดตั้ง extension เลยเวลาเขียนโค้ดมันอาจจะเขียนแบบไม่ออโต้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราติดตั้ง extension ที่เกี่ยวข้องนะครับตัวแรก TypeScript Hero เพราะเราใช้ภาษา TypeScript ใช่ไหมครับต่อไปครับเรามีการติดทำงานเกี่ยวกับAngular นะครับก็คือใช้ภาษา Angular Service ใช้ตัว extension ชื่อว่า Angular Language Service ด้วย install เข้าไปครับง่ายมากไม่มีอะไรเลยตัวต่อไปครับเราต้องการให้วงเล็บของเรามีสีสันสวยงามเราจะได้เรียกเขาเรียกอะไรดูวงเล็บได้ง่ายขึ้นนะครับใช้ตัว bracket pair colorizer นะครับก็คือทำให้วงเล็บเรามีสีสันนะครับแบบนี้ครับมีสีสันเราก็ install เข้าไปครับแบบนี้แต่ถ้าใครไม่ชอบก็เอาออกก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับตอนนี้อาจารย์ติดตั้งเข้ามาแล้วนะครับต่อมาครับตัวต่อมา move ts ครับเป็นอีก extension หนึ่งที่ใช้ได้ดีนะครับเอาอาจารย์ copy เกิน move ts นะครับแล้วก็ install เข้าไปครับแบบนี้ตัวก็ถ้าอยากได้ไอคอนสวยๆในการทำงานของโปรแกรมเราเอาตัวนี้ครับ material icon theme นะครับเอาเข้าไปด้วยครับ extension material icon theme นะครับ install เข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บเราจะได้ไอคอนหน้าตาสวยๆมาในตัวโปรแกรมของเรานะครับและก็อีกตัวนึงสุดท้ายครับตัว angular typescript snippet นะครับตัวสำคัญอ๋อเมื่อกี้อาจารย์ install ตัว material icon ตัวนี้นะครับมันบอกว่าของอาจารย์เคยใช้อยู่ตัวนึงที่ชื่อว่า seti ตัวนี้นะครับอาจารย์ลองเลือกมาที่มันถามว่าจะใช้ตัวใหม่ไหมอาจารย์ก็เลือกตัวใหม่เนี่ยครับเลือกปุ๊บต่อมาครับตัวสุดท้ายก็คือ Angular นะครับ Angular TypeScript Snippet นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อมาเป็นตัว Angular Version 8ตัวนี้ครับแล้วเราก็กด Install ครับแบบนี้นี่แบบนี้เราก็จะทำให้การเขียนโปรแกรม Angular เนี่ยมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นแล้วก็อาจารย์แถมอาจารย์ไม่แน่ใจตัว TypeScript Snippet ตัวนี้มันคือตัวบนหรือตัวล่างน่าจะตัวบนนี่แหละถูกแล้วนะครับคนที่ติดตั้งคือใครเดี๋ยวนะอาจารย์ขอเทสตัวนี้ก่อนนะครับเจ้าของของตัว Angular ตัวนี้ชื่อว่าจอห์นปาป้าจอห์นปาป้าโอเคคนนี้แหละถูกแล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์ติดตั้งตัว extension มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็ปิดหน้า extension นี้ไปนะครับย่อมันลงมานี่คือตัวภาษานะครับตัว Visual Studio Code Visual Studio Code ที่เราใส่ตัว extension มาแล้วเรียบร้อยสังเกตมั้ยโปรแกรมอาจารย์มีสีสันมากขึ้นเลยตอนเนี้ยวงเล็บนะครับวงเล็บมีสีสันมีสีชมพูมีสีนั่นสีนี่โอ้โหใครชอบสีสันของโปรแกรมแบบนี้ครับสะใจดีนะแล้วก็จะสามารถเขียนโปรแกรมได้สะดวกง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับอาจารย์แนะนำพวก extension 5-6 ตัวนี้นะครับให้ลองติดตั้งเข้าไปด้วยจะได้ทำให้เราเขียนโปรแกรมได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับ